เรื่องต่อมาเนี่ยครับคือเรื่องของ scale connectivity connectivity เนี่ยแปลว่าการต่อเชื่อมscale ไปนะ scale แปลว่าไอการวัดนะ scale นะครับ scalable ก็คือสามารถจะ scale คือนี้อันนี้คือ scale นี่คือ scale ฮะเหมือนไม้บรรทัดอ่ะนี่คือ scalable able to scaleคือขยายได้ลดได้ scale บวกกับ able scalable ก็คือสามารถจะขยายได้ลดได้นะครับสิ่งสำคัญที่คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กหรือว่าอินเทอร์เน็ตที่เป็นเฉพาะนั้นเนี่ยมันได้รับความนิยมเพราะว่ามันขยายครอบคลุมได้ทั้งโลกการที่มันขยายครอบคลุมได้ทั้งโลกนั้นเนี่ยเขาถึงเรียกว่า scalabilityscalability ขยายได้นี่คือ scale คือการวัด scalable คือการวัด scale เข้าใจใช่ไหมล่ะ scale ก็คือการวัด scalable คือขยายได้ขยายได้ scalability คือความสามารถในการขยายใครท่านใดใช้คอมพิวเตอร์อยู่กรุณาปิดเครื่องครับชัตดาวครับใครใช้คอมพิวเตอร์อยู่ชัตดาวด้วยครับขอบคุณครับเวลาที่เราเรียนคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับมันมีองค์ประกอบ2ตัวส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กนั้นเนี่ยนะครับ2ตัวที่สำคัญเนี่ยก็คือโนดกับลิงก์ก็คือมีโนดกับมีลิงก์โนดกับลิงก์ครับที่แบบน้อยที่สุดเลยนะน้อยที่สุดของคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเอาแบบน้อยที่สุดของคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยก็ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์2เครื่องมาต่อกันผ่านตัวกลางตัวหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นสายแลนที่คุณต่อกันเนี่ยนะครับอันนี้คือมินิมัมเซตของคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเราก็เรียกว่าอันนี้คือคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กที่น้อยที่สุดครับอันนี้ก็เรียกว่าลิงก์นะครับลิงก์เนี่ยมันจะเป็นฟิสิคอลมีเดียมนะครับphysical medium medium ก็คือตัวกลาง physical คือกายภาพ medium คือตัวกลางขอเก็บเงินเพิ่มด้วยได้ไหมครับสอบภาษาอังกฤษด้วยไงฮะเก็บได้ปะไม่ได้นี่คือกายภาพครับตัวกลางกายภาพนะไอ้ตัวนี้ก็มีคอมพิวเตอร์2ตัวครับ
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยไอตัวโหนดเนี่ยนะฮะโหนดเนี่ยมันอาจจะเป็นโหนดเนี่ยในที่เราเห็นในรูปเนี้ยโหนดเนี่ยนะครับก็เป็นคอมพิวเตอร์แต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยโหนดเนี่ยอาจจะเป็นพวกฮาร์ดแวร์เฉพาะฮาร์ดแวร์เฉพาะนะครับเช่นพวกสวิตช์ที่เราจะไปเรียนกันมีพวกเราเตอร์นะอเมริกาเนี่ยมันอ่าน R O U T E อเมริกาเนี่ยอ่านว่า route อังกฤษอ่านว่า root ทางยุโรปก็อ่านว่า root บางคนก็route ครับในกรณีที่ต่อกันโดยตรงเนี่ยเราเรียกว่า point to point คือการต่อแบบจุดต่อจุดนะฮะจะเรียกว่าจุดต่อจุดถ้ามีมากกว่าเขียนไม่สวยเอาใหม่2เครื่องใช้ฟิสิคอลมีเดียมร่วมกันเนี่ยในกรณีนี้เราเรียกว่าเรียกว่า multiple access ก็คือใช้ร่วมกันตัวอย่างเช่น multiple access ที่คุณเห็นชัดเจนตอนนี้ก็คือเป็นเครือข่าย Wi-Fi นะครับเป็นเครือข่าย Wi-Fiถ้าเป็นสมัยโบราณก็อาจจะมีเป็นคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเนี่ยใช้มีเดียมร่วมกันก็ใช้มีเดียมร่วมกันคือใช้แชร์มีเดียมร่วมกัน Wi-Fi แล้วก็ใช้สัญญาณร่วมกันก็นะครับเข้าไปในบรรดาคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กทั้งหมดเนี่ยนะครับไอตัวที่มีปัญหามากที่สุดเนี่ยครับมีปัญหาหรือว่าราคาแพงที่สุดเนี่ยก็คือลิงก์นะครับหรือว่าการต่อเชื่อมหรือการต่อเชื่อมถึงผู้ใช้ลิงก์หรือการต่อเชื่อมถึงผู้ใช้เนี่ยนะครับจะแพงที่สุดยุ่งที่สุดแพงที่สุดนะครับเราเรียกว่า last mile ครับ last mile connection แพงที่สุด last mile connectionก็คืออะไรก็ตามที่ต้องไปต่อจากถึงตัวบ้านถึงตัวคนนั้นเนี่ยก็จะแพงที่สุดเราต่อแบบ point to point ไปแล้วนะเราต่อแบบ point to point ไปละอันนี้คือ point to point เราต่อแบบ multiple access ไปแล้วเป็น point to point เป็น multiple access นะครับก็เป็นไปได้ที่เราจะมีระบบอีกอันหนึ่งเราเรียกว่า
Service Network ก็คือเป็นติดผ่านสวิชอย่าลืมนะฮะว่าเราที่เรากันคุยถึงตอนนี้คือเราคุยถึงเรื่องของ requirement ของเครือข่ายเราพูดถึง requirement ของผู้ใช้งานเครือข่ายในแต่ละอันเราพูดถึงเรื่องของrequirement ด้าน scalable connectivity นะครับซึ่งมีการขยายได้และเราก็พูดถึงเรื่อง point to point กับ multiple access พอจะขยายไปมากกว่า point to point คือมี2เครื่องกับ multiple access ซึ่งก็มีข้อจำกัดการจะขยายนั้นก็คือขยายผ่าน service network นั่นหมายถึงว่าจากโนดตัวหนึ่งเนี่ยนะครับจะต่อไปเนี่ยนะครับอาจจะต้องต่อผ่านอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น service นะครับหรือว่ามีการอาจจะมี switch out นี่เขียนเป็น switch หน่อยนะครับที่จะผ่านไปถึงปลายทางอันจะเป็นเนื้อหาที่เราจะมาว่ากันใน